อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับตรงๆนะครับว่าเป็นอาทิตย์ของ Windows 11แบบเพียวๆเลยนะครับเพราะว่าทุกสื่อนะครับไม่ว่าจะไทยจะเทศก็ต้องรีบเอามาพรีวิวรีบมาเขียนบทความรีบมาทำวิดีโอกันนะครับกลัวไม่ได้ยอดแชร์กลัวไม่ได้ยอดรีชกันไงรวมถึงเราด้วยเช่นเดียวกันครับก็ต้องยอมรับตรงๆกันแหละครับเพราะว่ากระแสเขาแรงเราก็ต้องเอาเขามาเกาะซะหน่อยนะครับเราเป็นสื่อมวลชนเราก็ต้องมาตีข่าวไอ้พวกนี้แหละฮะหลักๆแล้วนะครับคนที่ได้เล่น Windows 11แล้วเนี่ยก็น่าจะพอทราบกันนะครับว่าจริงๆแล้วหน้าตามันก็ไม่ได้หนีกับ Windows 10อะไรมากเลยนะครับจะให้พูดว่าเอาWindows 10X มา modify ก็ได้นะครับโดยรวมแล้วคือหน้าตา Windows 11มันก็ยังเป็น Windows อ่ะคุณจะให้มันกลายเป็น Mac OS หรือจะให้กลายเป็น Linux กลายเป็น Ubuntu อะไรมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมฮะเพียงแค่การจัดการหน้าเดสก์ท็อปอะไรต่างๆอาจจะมีการย้ายมุมอะไรต่างๆมาเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ยังคงสามารถปรับแต่งให้มันคล้ายๆกับ Windows 10ได้เช่นเดิมนะครับแต่สิ่งที่หลายคนเนี่ยไม่ได้พูดถึงกันเลยเพราะว่ามันหลุดออกมาแค่เรื่องหน้าตานะครับจริงๆแล้ว Windows 11เนี่ยมันจะมีสิ่งใหม่ก็คือฮาร์ดแวร์สเกดูเลอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับฮาร์ดแวร์เจนใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันหลักๆแล้วนะครับถ้าใครติดตามข่าว IT มาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นข่าวว่า Intel Gen 12หรือว่า Alder Lake เนี่ยเขาจะเปลี่ยนโปรเซสเซอร์เป็นแบบใหม่เป็นแบบไฮบริดนะครับจะเรียกว่า Big Small Big Little หรือว่าไฮบริดก็แล้วแต่คุณจะเรียกนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นโปรเซสเซอร์ที่มีคอใหญ่และคอเล็กนะฮะไอ้คอเล็กเนี่ยมันจะทำหน้าที่ช่วยในการใช้งานทั่วไปมันจะได้ประหยัดพลังงานกว่านะครับในขณะที่คุณต้องการพลังการมวลผลเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีการสับไปใช้คอใหญ่นะครับทำให้โปรเซสเซอร์ตัวนั้นทั้งแรงด้วยทั้งประหยัดพลังงานด้วยนั่นเองและไอ้ Windows 11นี่แหละครับเขาก็ใช้ฮาร์ดแวร์สเกดูเลอร์ที่มันออกแบบมาเพื่อใช้งานกับไอ้โปรเซสเซอร์ประเภทดังกล่าวหรือว่าโปรเซสเซอร์ประเภทไฮบริดนี้พูดง่ายๆถ้าคุณเอามาใช้ Windows 11แล้วประสิทธิภาพจะดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยสาเหตุที่มันจำเป็นจะต้องเปิดตัวมาในช่วงนี้เลยนะครับทั้งทาง Intel แล้วก็ Microsoft เนี่ยถ้าผมวิเคราะห์นะก็คือมีคู่แข่งสำคัญเจ้าหนึ่งนะครับจริงๆแล้วคู่แข่งเจ้าเนี่ยมันก็อยู่มานานละนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยยอมรับว่าเขาทำฟอร์มดีพอสมควรทำให้ทั้ง Microsoft ทั้ง Intel อยู่นิ่งไม่ได้นะครับหลายคนน่ารู้กันอยู่แล้ว Mac M1 นะครับ Apple เนี่ยเปิดตัวโปรเซสเซอร์ใหม่ของตัวเองออกมานะครับแล้วก็เมื่อมันใช้คู่กับระบบปฏิบัติการของตัวเองแล้วเนี่ยประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกนะครับทั้งเรื่องการประหยัดพลังงานและเรื่องประสิทธิภาพการประมวลผลโดยรวมนะครับทำให้หลายคนที่เดิมทีเป็นสาวกฝั่ง Windows เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยนะว่าโอ้โห Mac เขาเนี่ยเขาดีจริงก็นี่ไงครับทั้ง Microsoft ทั้ง Intel ถ้าคุณอยากจะมีที่ยืนในตลาดถ้าไม่อยากให้ Mac เขาฉีกไปไกลมากเนี่ยคุณก็ต้องออกแบบ OS ใหม่มารวมไปถึงออกแบบฮาร์ดแวร์สเกดูเลอร์ให้มันใช้งานคู่กับฮาร์ดแวร์ได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นมิฉะนั้น Mac M1 ก็จะกินตลาดไปอีกเยอะไงครับโดยที่ทางเว็บไซต์ต่างประเทศอย่าง Hot Hardware เนี่ยเขาก็มีการเอา Windows 11 ISO ตัวใหม่นี้มาทำการทดสอบเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาไม่ได้มารีวิวเรื่องหน้าตาอะไรต่างๆเหมือนที่พวกเราทำกันนะครับแต่ว่าเขาไปรีวิวในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับโดยโปรเซสเซอร์เดียวใช้เนี่ยจะเป็น Intel Core i5 L16G7 นะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นโปรเซสเซอร์แบบไฮบริดของ Lakefield นะครับพูดง่ายๆมันไม่ได้เหมือนกับโปรเซสเซอร์ที่เราใช้ตามปัจจุบันนะครับแต่ว่าพื้นฐานอะไรต่างๆนี่มันอาจจะไปคล้ายๆกับ Alder Lake ที่เป็น Gen 12ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยประสิทธิภาพมาเนี่ยทั้ง Geekbench 5ทั้ง Browser Bench แล้วก็ทั้ง Cinebench R23 เนี่ยจะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแรงขึ้นกว่าเมื่อใช้ Windows 10 21 H1 อยู่พอสมควรเลยฮะจากกราฟที่เห็นต่อไปนี้ก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพนั้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ดีเลยแต่ก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยมันเป็น Windows เวอร์ชันที่ยังไม่ได้เปิดตัวจริงยังไม่ได้วางขายจริงด้วยซ้ำนะครับเวลาเปิดตัวจริงมาแล้วเนี่ยประสิทธิภาพอะไรต่างๆเนี่ยการ optimization มันอาจจะดีขึ้นกว่านี้อีกก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเท่าที่เห็นเวอร์ชันหลุดออกมาทำได้ดีประมาณนี้เวอร์ชันจริงเนี่ยเราก็ดีใจไว้ก่อนได้เลยนะครับว่าคอมของเราที่ใช้อยู่เนี่ยมันน่าจะแรงขึ้นได้อีกแล้วบางคนอาจจะถามว่าถ้ามันดีขึ้นอย่างนี้ Microsoft เขาจะเปิด Windows 11ขึ้นมาหาตังค์หรือเปล่าอ้าวเพิ่งซื้อ Windows 10ไปเนี่ยทุเรศจริงๆจะมาคิดตังค์กันอีกแล้วเหรออันนี้ไม่ใช่นะครับใจเย็นก่อนเพราะว่าข่าวที่ผมทราบมาตอนเนี้ยถ้าคุณใช้ Windows 7 Windows 8 8.1 หรือ Windows 10เนี่ยคุณสามารถอัปเกรดเป็น Windows 11ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่านอกจากประสิทธิภาพ
โดยรวมมันจะดีขึ้นแล้วเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันก็ทันสมัยมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ชอบหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถทวีคปรับแต่งอะไรต่างๆให้มันยังคล้ายๆกับ Windows 10เหมือนเดิมได้อยู่โดยรวมแล้วมันไม่ได้มีข้อเสียเลยนะครับสำหรับ Windows 11ตัวนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังไม่เปิดตัวนะครับรอมันเปิดตัวมาจริงๆก่อนเราถึงจะสามารถพูดได้ว่าข้อเสียเนี่ยมีอะไรบ้างข้อดีเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าณเวลานี้นะณเวลาที่ผมดูอยู่เนี่ยโดยรวมแล้วมันก็ถือเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์กับผู้บริโภคทั้งหมดนั่นแหละ